สำหรับเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ไม่ได้นะครับในคลิปนี้จะมีวิธีปรับปรุงกันแบบกรอกด้วยมือนี่แหละครับสวัสดีครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจะรอรับเงินเยียวยา 15,000 บาทนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ความเป็นเกษตรกรนะครับสำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนะครับสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอป Farmbook ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ใครที่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ก็สามารถมาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่นะครับที่ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลางนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยหรือไม่ก็มาเสิร์ชใน Google ว่าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วก็จะมีเว็บแรกนี่ที่ขึ้นมานี่นะครับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางนะครับแล้วเราก็เข้ามาที่เว็บนี้แล้วก็มาเลือกที่การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2563 นี้นะครับแล้วก็จะมีแบบคำร้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2563 ให้เลือกที่สำหรับครัวเรือนเกษตรกรนะครับแล้วก็จะเป็นแบบคำร้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับครัวเรือนแล้วก็ถ้าจะขอปรับปรุงก็ให้ติ๊กถูกตรงขอปรับปรุงที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับหรือว่าขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรอันนี้สำหรับขอขึ้นใหม่นะครับเฉพาะที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนนะครับส่วนสถานที่ขึ้นทะเบียนก็กรอกไปครับอำเภออะไรจังหวัดอะไรวันที่เท่าไหร่วันที่ขอปรับปรุงวันที่เท่าไหร่ก็กรอกไว้ได้ครับผมซึ่งในแบบฟอร์มนี้คือแบบฟอร์มทบก01นะครับให้กรอกแบบฟอร์มลงวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะครับเพื่อที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันจะได้จัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อบันทึกเข้าระบบนะครับหรือเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตรงไหนที่ติดขัดกรอกไม่ถูกไม่เป็นผมว่าก็ติดต่อหาผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้โดยตรงนะครับหรือไม่มันจะมีคู่มือการลงทะเบียนนะฮะคือการกรอกพวกเนี้ยจะมีคู่มืออีกนะครับโอ้โหขนาดลงทะเบียนอย่างนี้ต้องมีคู่มืออีกถ้าพูดถึงทำในแอปพลิเคชันนี้คือไม่ต้องพูดกันเลยครับว่าจะยุ่งยากแค่ไหนนะครับถ้าจะไปดูคู่มือนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยว่าคู่มือไปดาวน์โหลดที่ไหนคู่มือการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2561 นะครับจะเก่าไปหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าข้อมูลข้างในก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงกลัวจะงงว่าจะกรอกข้อมูลอะไรไม่ถูกนะครับให้มาดูคู่มือตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูคร่าวๆนะครับคู่มือจะมีอะไรมั่งก็จะมีโหจะนิยามกันยกใหญ่เลยว่าเกษตรกรคืออะไรยังไงเดี๋ยวเราไล่มาดูที่ตัวแบบฟอร์มนะครับเขาก็จะอธิบายเป็นข้อๆว่าตรงนี้จะกรอกอะไรยังไงมันตรงแบบฟอร์มตรงนี้ครับตรงบทที่4แล้วการกรอกข้อมูลในแบบคำร้องนะครับที่เรากำลังจะกรอกอยู่มันก็จะไล่มาเลยตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนแบบคำร้องตรงติ๊กถูกตรงนั้นตรงนี้อะไรยังไงอันนี้จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับใครที่กลัวงงฟังในคลิปวิดีโอไม่ทันไปดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้มาดูดีกว่าให้ลูกให้หลานดูช่วยดูด้วยนะครับตรงไหนกรอกผิดที่มีขีดค่านี้ต้องมีลายเซ็นเรากำกับด้วยนะครับไล่ดูไปว่าจะตรงไหนจะติ๊กอะไรยังไงนะครับบุคคลในครัวเรือนที่ไม่ได้ช่วยประกอบอาชีพเกษตรกรก็ต้องติ๊กว่าไม่ช่วยนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นข้อมูลเกษตรกรอีกไปลงทะเบียนเยียวยาอย่างอื่นไม่ได้นะเครื่องจักรกลเขาก็จะมีรายละเอียดว่าเครื่องจักรกลอะไรยังไงจะต้องกรอกยังไงอันนี้ผมไล่ให้ฟังดูเฉยว่าในกรณีที่อยากดูรายละเอียดตรงนี้จะดูยังไงอ่ะเดี๋ยวผมย้อนมากับดูที่ตัวแบบคำร้องของเราแล้วกันเดี๋ยวผมจะไล่ดูคร่าวๆนะครับว่าเราจะต้องกรอกยังไงก็คือถ้าเราขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ลงไว้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ติ๊กตรงขอปรับปรุงทะเบียนที่ลงไว้แล้วหรือว่าขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลยก็ต้องติ๊กตรงนี้สถานที่ก็อำเภอไหนจังหวัดอะไรก็ว่าไปครับผมเรียนอันนี้น่าจะเป็นเกษตรอำเภอนะครับผมว่าเกษตรอำเภอจุดเกษตรอำเภอหนองบุญมากอะไรก็ว่าไปนะครับข้าพเจ้าใครอะไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดของเราก็กรอกไปที่อยู่ที่ติดต่อได้โทรศัพท์มือถือมีอีเมลโอ้โหก็ลักษณะการประกอบอาชีพนะครับอาชีพหลักคืออะไรประกอบอาชีพเกษตรกรเราลงทะเบียนเป็นเกษตรกรก็ต้องประกอบอาชีพเกษตรกรหรือใครที่เป็นแบบรับจ้างเป็นเกษตรกรรับจ้างทำไร่ทำนามีนาของตัวเองก็น่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรอาชีพรองทำอะไรรับจ้างเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่คนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหลักก็คงรับจ้างเป็นเกษตรกรหรือไม่ก็รับจ้างทั่วไปนะครับหรือใครที่มีธุรกิจประกอบการค้าก็เป็นประกอบธุรกิจการค้าข้อ2ตรงนี้ระบบเกษตรอัจฉริยะเรามีระบบเป็นโรงเรือนอัจฉริยะหรือเปล่าหรือว่าระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติหรือเปล่าไม่น่ามีอันนี้ก็ผมจะเล่าคร่าวๆรัวๆไปเลยนะครับก็สมาชิกในครัวเรือนหรือในองค์กรเรามีใครบ้างผู้ยื่นคำร้องนี่ไม่ต้องกรอกนะครับเดี๋ยวเราจะลงชื่อตอนท้ายอยู่แล้วอันนี้เขาติ๊กมาให้เลยว่าเราทำเกษตรกรอยู่แล้วอันนี้ก็รายได้ก็ประมาณเอาเลยครับในภาคเกษตรเรามีรายได้เท่าไหร่ต่อปีหนี้สินต่อปีเท่าไหร่นอกภาคการเกษตรก็คือประกอบอาชีพอื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวกับภาคการเกษตรค้าขายอะไรประมาณนี้เท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่ก็ว่าไปลงไปก็คือสมาชิกในครัวเรือนก็มีกี่คนลูกชายผัวเมียเอาเมียก็ว่าไปว่าเมียช่วยเกษตรกรไหมถ้าช่วยก็ติ๊กช่วยถ้าไม่ช่วยเมียค้าขายอย่างเดียวก็ติ๊กไม่ช่วยนะครับอันอื่นก็ไล่ไปมีลูกชายลูกชายไหมช่วยไหมถ้าช่วยก็ติ๊กช่วยไม่ช่วยก็ไม่ต้องกรอกนะครับสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับท่านมีเครื่องจักรกลการเกษตรแบบใดบ้างที่ยังสามารถใช้งานได้ถ้ามีใส่จำนวนในช่องว่างนะครับถ้ามีให้ใส่จำนวนในช่องว่างไม่มีก็ปล่อยไว้ครับเครื่องเตรียมดินใครมีไถ 3-4 จานอันนี้ก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ไล่มาเป็นข้อเลยเครื่องพ่นยาใครมีโดรนปัจจุบันเกษตรกรถ้ารุ่นใหม่อาจจะมีนะครับโดรนสัก1เครื่องตัดหญ้าอาจจะมีเครื่องกี่เครื่องก็ว่าไปไอ้เครื่องนั้นเอาไปรับจ้างด้วยไหมก็ว่าไปนะครับรายละเอียดมีค่อนข้างเยอะจริงๆผมว่ามันก็งงๆพอสมาร์ทโฟนนะพวกเนี้ยแต่ยังไงผู้เฒ่าผู้แก่ก็น่าจะคุ้นเคยมากกว่าที่จะไปจิ้มสมาร์ทโฟนนะผมว่าเรามาที่ผมข้ามข้อนี้มาเลยแล้วกันใครไม่มีอะไรมากก็ไม่ต้องกรอกมากการประกอบกิจกรรมข้อ5นะครับการประกอบกิจกรรมเกษตรในครัวเรือนนะครับก็ที่ตั้งแปลงฟาร์มนี่ครับอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็กรอกไปนะครับการถือครองเป็นแบบครัวเรือนเป็นแบบเช่ามีสัญญาไม่มีสัญญาหรืออื่นๆบางคนรับจ้างแบบเป็นที่แบบไม่มีเจ้าของไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ต้องเป็นกรอกอื่นๆไปนะครับหรือเช่าก็กรอกไปว่าเป็นเช่ามีสัญญาไม่มีสัญญากรณีมีเอกสารสิทธิ์ก็กรอกรายละเอียดของเอกสารสิทธิ์นะครับกรณีเช่าก็กรอกรายละเอียดของการเช่าไปอยู่ในเขตชลประทานหรือเปล่าสำหรับค่าพิกัดภูมิศาสตร์นะครับให้ใส่โซนตัวเลข47หรือ48เพียงตัวเลขใดเลขหนึ่งและให้กรอกค่าพิกัด x y เป็นตัวเลขตามที่จัดเก็บข้อมูลไว้อันนี้จัดเก็บข้อมูลไว้ยังไงก็ลองย้อนไปดูข้อมูลเก่านะครับอันนี้ผมว่าโอ้ผมยังกรอกไม่ถูกเลยเนี่ยเราทำกันมาที่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรก็มีแหล่งน้ำไหมติ๊กได้มากกว่า1ข้อนะครับวิธีการให้น้ำอะไรยังไงชนิดพืชชนิดสัตว์และกิจกรรมอื่นๆเป็นยังไงนะครับก็ไล่กรอกมาจนเสร็จนะครับพอกรอกเสร็จแล้วก็จะมาที่ตรงส่วนท้ายสุดนะครับจะเป็นลงชื่อเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่รับขึ้นทะเบียนพยานผู้นำชุมชนลงชื่อผู้ตรวจสอบนะครับทั้งหมดนี้ก็รวบรวมไว้เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันรวบรวมส่งที่เกษตรอำเภออีกทีหนึ่งครับผมนี่ก็เป็นวิธีกรอกข้อมูลเพื่อปรับปรุงทะเบียนการเกษตรเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ใช้ฟาร์มบุ๊กไม่ได้แล้วก็อยากจะไปอัปเดตข้อมูลกับทางเกษตรอำเภอด้วยเอกสารนะครับทบก.01เพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา 15,000 บาทนะครับต่อครัวเรือน ลิงก์ต่างๆเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ด้านล่างนะครับรวมถึงทั้งข่าวที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ผมก็ดูมาจากรายการถามตรงๆกับจอมขวัญอีกแล้วทางไทยรัฐทีวีเมื่อวานนั่นเองตอนนั้นเป็นตอนเร่งมาตรการเยียวยาปากท้องประชาชนนะครับผมมีคลิปไว้ให้ดูด้วยใครอยากจะดูในรายการของไทยรัฐทีวีก็ไปลิงก์ดูได้และเอกสารอื่นๆก็เช่นกันครับลงไว้ให้ก็ขอบคุณครับยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ได้เลยครับ